จากการที่คุณทักษิณชินวัตรพร้อมด้วยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยเพื่อไปเป็นวิทยากรให้กับโครงการ PTP Academy หรือว่าพรรคเพื่อไทย Academy เพื่อที่จะติวให้กับส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานคนบ้านใหญ่เกือบทั้งสิ้นแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการเป็นส.ส.คนรุ่นใหม่เพื่อที่จะให้ไปแข่งขันกับคนรุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลซึ่งถ้าดูจากบทบาทของคนรุ่นใหม่ทั้งสองพรรคในสภาผู้แทนราษฎรจากวาระการพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลแต่เห็นได้ชัดว่าคนรุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลมีบทบาทโดดเด่นกว่าคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยจึงจำเป็นที่จะต้องให้คุณทักษิณเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงหรือเหมือนครูใหญ่เป็นติวเตอร์ให้กับส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าการแสดงบทบาทของคุณทักษิณซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองในลักษณะเช่นนี้ก็ต้องถามว่าเป็นการเคลื่อนไหวเลยธงเกินดิวที่ได้ตกลงกันไว้หรือไม่เพราะที่ผ่านมาหลายอย่างนะครับหลายโครงการหลายพฤติกรรมของคุณทักษิณในลักษณะที่เคลื่อนไหวทางการเมืองออฟไซด์เหนือจากดีลที่ตกลงไว้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ทราบในรายละเอียดว่าในดีลมันมีอะไรแต่การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่ผ่านมาก็ไม่มีใครที่จะไปห้ามปรามไปจัดการหรือไปท้วงติงหรือไปหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณได้หลังจากคุณทักษิณกลับมาเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวอยู่ในโรงพยาบาลตลอดจนถึงได้รับการพักโทษก็ไม่มีใครจัดการอะไรได้วันนี้คุณทักษิณก็แสดงบทบาทประกาศชัดว่าอาจจะต้องไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือการเป็นหัวหน้าพรรคเต็มตัวเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงเป็นเจ้าของพรรคโดยคุณอุ๊งอิงลูกสาวก็เป็นแค่หัวหน้าพรรคในนามเท่านั้นเองโดยพฤตินัยก็คุณทักษิณก็กำกับทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นว่าคุณทักษิณเคยไปโคราชไปทาบทามคุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบให้เข้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็แก้เกี้ยวบนเวทีว่าที่พูดไปเป็นการลิปซิงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ไม่กล้าที่จะชวนคุณสุวัฒน์ซึ่งถ้าหากว่าไม่แก้เกี้ยวลักษณะเช่นนี้ก็อาจจะผิดพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้ครับตอนนี้คุณทักษิณก็พยายามที่จะทำเต็มที่ดิ้นรนผลักดันเพื่อที่จะยกกระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เทียบเคียงกับพรรคก้าวไกลหรือให้ชนะพรรคก้าวไกลได้เพราะดิวหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์นิยมก็ต้องการให้คุณทักษิณมาเป็นหัวหอกในการสู้กับพรรคก้าวไกลและก็เป็นการขัดขวางไม่ให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะตาดูกันต่อไปว่าคุณทักษิณจะทำสำเร็จหรือไม่ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งครับ